็อยู่ตรงนี้ดิฉันก็ยืนที่จะพิสูจน์ความจริงและดิฉันก็หวังว่าสิ่งที่ฉันพิสูจน์ความจริงนี้จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยรอดพ้นคดีแล้วก็เราก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของเราค่ะยืนยันจุดยืนไม่ถอยไม่หนีปรากฏตัวขึ้นศาลทุกครั้งตลอด2ปีที่ผ่านมาก็วันนี้ดิฉันเองก็ยืนหยัดต่อสู้คดีแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกสายตาก็จ้องมองดิฉันอยู่และดิฉันเองก็มีหน้าที่ภาระที่จะต้องต่อสู้ฉะนั้นดิฉันก็ยืนยันว่าดิฉันไม่มีความคิดนี้ค่ะไม่แปลกที่ผู้สังเกตการทางการเมืองจะเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพี่ชายและไม่เหนือความคาดหมายที่หน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้จะเต็มไปด้วยผู้สนับสนุนรอให้กำลังใจจำนวนมากแต่เมื่อถึงเวลานัดกลับไม่ปรากฏร่องรอยของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศนาทีนี้ชัดเจนแล้วว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มาฟังคำพิพากษามีเพียงทนายความและเครือญาติบางคนเท่านั้นเมื่อเช้าผมได้รับแจ้งนะครับท่านไม่สบายเนื่องจากว่าท่านโรคน้ำในหูได้ทำการมีการปิดที่สายนะครับแล้วให้ทีมนายขอเลื่อนนะครับเราก็ผมก็เขียนคำร้องยื่นขอเลื่อนไปย้อนไปวันก่อนแฟนเพจของนางสาวยิ่งลักษณ์เผยแพร่ข้อความที่อาจถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณบอกผู้สนับสนุนแม้อ้างเหตุผลการดูแลความปลอดภัยของฝ่ายความมั่นคงแต่เนื้อหาที่ปรากฏสวนทางกับที่ผ่านมาเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์มักยืนยันว่าต้องการกำลังใจอาการป่วยที่ใช้กล่าวอ้างต่อศาลไม่เป็นผลศาลออกหมายจับในวันเดียวกันยังไม่ยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์พักอยู่ที่ไหนออกจากประเทศไทยแล้วจริงหรือไม่แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันยิ่งลักษณ์ชินวัตรหนีไปแล้วนำไปสู่คำถามว่าหลบเลี่ยงการจับตาจากฝ่ายความมั่นคงไปได้ด้วยวิธีไหนเฮ้ยไปเปิดทางได้ไงแล้วไปเปิดฝ่ายความมั่นคงไม่มีทางด้านชายแดนนี้ต้องดูหมดนะหรือถ้าบอกว่าทางเกาะช้างก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่าทางด้านออกไปยังไงแต่ตอนนี้มีรายงานแบบเป็นหลักฐานยังไม่เขาไม่มีมันไม่มีก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าอดีตนายกได้หนีไปทางเกาะช้างมีแต่เธอรายงานอย่างนี้แหละข่าวลือสะพัดตลอดทั้งวันที่ได้รับความสนใจไม่น้อยคือเส้นทางหลบหนีและประเทศปลายทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันไม่พบนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศทางเครื่องบินแต่หากเป็นพรมแดนธรรมชาติก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นี่อาจซ้ำรอยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีเส้นทางการเมืองคล้ายกันเป็นพี่น้องที่ถูกรัฐประหารออกจากอำนาจเหมือนกันและยังถูกดำเนินคดีจนตัดสินใจหลบหนีนายทักษิณถูกกล่าวหาในคดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาศาลพิพากษาจำคุก2ปีจนตัดสินใจหนีไปต่างประเทศปรากฏภาพนายทักษิณใช้ชีวิตในหลายประเทศดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อังกฤษและบางประเทศเหล่านี้ตกเป็นข้อสงสัยว่าอาจเป็นปลายทางของนางสาวยิ่งลักษณ์เช่นกันนี่จะเป็นฉากสุดท้ายบนเวทีการเมืองของตระกูลชินวัตรหรือไม่คงยากจะยืนยันชัดเจนแม้นางมนทาทิพย์โกวิทเจริญกุลพี่น้องร่วมสายเลือดของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์จะเปิดเผยว่าไม่คิดเป็นผู้สืบทอดทางการเมืองแต่หันมองซ้ายขวาในเวลานี้อาจมีเพียงนางมนทาทิพย์ที่ถูกพูดถึงอย่างเข้มข้นในบทบาทนี้ไม่อยากยุ่งกันเมืองอะค่ะเพราะว่ามันเป็นทุกคนยุ่งกันไปมากแล้วอะนะพี่อยากสงบๆไปก่อนอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน